ใช่ไหมสุดท้ายก็ได้แล้วได้เรื่องแล้วอย่างนี้เป็นต้นเอ้าลุงก็พาไปเรื่อยแหละดูสิมีใครส่งอะไรมาให้อีกพอที่จะเอาแค่นี้อย่าไปมากกว่านั้นเลยคนที่เขาส่งมาให้ปรารถนาขอบคุณหลายๆเด้อผู้ที่ส่งมาให้เนี่ยกลับมาถึงฝั่งเราเอาไงต่อเอ้าดูสิครับท่านอยู่หน้าจอที่เขาแรปเคารพปืด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 เฟซโป๊ะโป๊ะลูกงอกสุขภาพอนาคตจะกดที่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ได้จะกดลุงออกพีเอ็นจีก็ได้หรือจะกดลุงออกสุขภาพอนาคตก็ได้ที่นี่กดลุงออกสุขภาพอนาคตเปาะว่าแล้วก็ค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ของลุงกดแรงไม่ได้ฮะหน้าจอเนี่ยกดแรงนี่ไปเลยโอ้โหกดแรงจะกดลุงออกพีเอ็นจีก็ได้อ้าวมาแล้วใช่แล้วแม่นแล้วแม่นแล้วลุงออกแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วใช่แล้วเชื่อไม่ต้องสงสัยเพราะมันใช่แล้ววันนี้ดูเฮลลิ่งร่างกายด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีการทำให้ร่างกายผ่อนคลายค่าคอสคงแพงค่ะแต่กับลุงออกทุกอย่างฟรีไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนั่นแน่คุณมัทนาใช่กับลุงออกนี่ฟรีนะฟรีของดีที่สุดคือของฟรีตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยให้อะไรให้คนอื่นให้อะไรก็ได้ฟรีเคยไหมครับอ๋อเฮ้ยอะไรจะให้อัปโหลดตอนนี้เหรออัปโหลดอะไรซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้เหรออัปก็ไม่ทำงานไม่ได้สิยังไม่อัปยังไม่โหลดอ้าว YouTube โปเช่กดไงต่อโปเดี๋ยวมายังไม่อัพยังไม่โหลดใช่แล้วเอาละรู้แล้วว่าพูดจบปุ๊บมันเป็นภาษาเดียวเอาละนานแล้วจ้าเลยแล้ว2:53โอ้ยวันนี้สรุปไม่มีเนื้อหาให้เลยวันนี้นะจริงๆนะไม่มีเนื้อหาให้เลยมีแต่รำพึงรำพันเฉยๆแบบนี้โอ้ยลุงก็ไม่ทำการบ้านเลยโอ้โหการบ้านเมื่อ2 วันที่ผ่านมามันหนักมากนะลุงว่าการบ้านหนักนะ2 วันที่ผ่านมาหนักนะการบ้านลุงหนูครับอากาศวันละ2-3ครั้งและรับพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงส่งให้ทางหน้าจอทุกวันค่ะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นเกราะคุ้มกันได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดและกะคุณมรกตใช่เป็นเกราะป้องกันอะไรเลยป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นก็คือไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโอเคไหมครับนะพยายามใช้คำบอกว่าไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเห็นไหมครับนั่นนั่นไอคนที่เขาว่าเขาก็มองไม่เห็นหรอกอย่างฮูทั้งแถวเลยมองไม่เห็นหรอกเหมือนกันจริงๆเขาว่าทั้งนั้นเขาว่าต่อกันไปเรื่อยเขาว่าต่อกันมาเรื่อยเขาว่าหมดนั่นนั่นปัดเขาออกจากเราไปจากเขาซะตัวเราก็จะเป็นตัวเราโดยแท้เห็นไหมอัตหิอัตโนโถก็จะเกิดขึ้นนะคะนะคะก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ให้ได้
พระโพธิสัตว์มีกี่ประเภทครับอุ้ยตายเลยลุงยอมเลยครับตรงนี้ลุงยอมนะตอบไม่ได้หรอกครับพระโพธิสัตว์อยากจะรู้ไม่จะบอกแต่ลุงบอกไม่ได้นะพระโพธิสัตว์เป็นตัวไงเดินดินกินน้ำแข็งแบบไหนลุงบอกไม่ได้นะแต่บอกคุณสมบัติได้พระโพธิสัตว์นะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเองว่าเป็นพระโพธิสัตว์นับหนึ่งเลยต้องมีคำว่าเมตตานับสองเลยกรุณานับสามเลยมุทิตานับสี่เกือบนะฮะตัวสี่นี่เกือบถึงขั้นอุเบกขาอุเบกขาก็แล้วกันนะนั่นแหละฮะคือคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์นะแบบต้นแถวนะแบบหัวแถวนะนะกลางแถวท้ายแถวก็ต้องลดหลั่นลงมาเมตตาน้อยไปหน่อยนึงกรุณาน้อยไปหน่อยนึงนะมุทิตาน้อยไปหนึ่งนึงอุเบกขาหน่อยไปนึงมันไม่เต็มถ้าเขาก็เป็นพระโพธิสัตว์ล้วนๆเลยล่ะครับแบบเต็มเปี่ยมเลยเอาไม่จะบอกเอ่ยชื่อก็ได้นะต้องบอกว่าพระมหาโพธิสัตว์นะชาติที่แล้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอะไรมาชาติที่แล้วของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยพระเวสสันดรใช่ไหมเออพระเวสสันดรก็เป็นลูกของพระมหากษัตริย์นะทำไปเล่นไปเห็นได้ยังเมตตาสงสารเล่าให้ฟังก็ได้ว่าความสงสารของพระเวสสันดรนั้นสงสารในลักษณะอย่าลืมว่าพระองค์อยู่ในสถานะเป็นลูกชายของพระมหากษัตริย์นะอย่าลืมแปลว่าของอยู่ของกินเนี่ยเต็มเวียงบางครั้งนาเนาะของอยู่ของกินเนี่ยนะไพร่ฟ้าประชาชนเอามาให้มาให้กินไม่มีก็กดหัวจิกหัวขึ้นภาษีอะไรทำนองนี้ครับขึ้นภาษีเก็บกินไปตามนี้นะเป็นอย่างนั้นผู้ปกครองเป็นอย่างนั้นเป็นมานานแล้วล่ะโอเคไหมครับผู้ปกครองทั่วๆไปงั้นแต่ถ้าหากผู้ปกครองเยี่ยงพระเวสสันดรไม่ใช่ฟังให้ดีนะเห็นบ้านใกล้เรือนเคียงเขาอดอยากปากแห้งก็สงสารนะตัวเองมีอยู่มีกินมีอาหารหวานข้าวเยอะก็เอาไปบริจาคทานให้ทานบริจาคทานพฤติกรรมของคนบ้านเราก็คือตั้งกองทานไงตั้งกองทานโอเคไหมเวลามีงานมีการก็คนไหนเป็นค้าขายอ้าวไปทำบุญทานหน่อยไปจัดอาหารหวานเขาเลี้ยงชาวบ้านนั้นถิ่นฟรีโอเคนั่นคือลักษณะของคำว่าเมตตาสงสารผู้คนจะมาในงานไม่มีกินไปให้งานซะอีกอย่างไม่พอแม้ว่าไม่ใช่เป็นงานก็ตามทีก็บริจาคถาเทกระจาดพวกนี้ใช่ไหมครับก็ให้ผู้ที่ไม่มีอยู่ไม่มีกินถ้าเป็นสัตว์ก็คือให้อาหารสัตว์โอเคเนี่ยเมตตาสัตว์เกรงว่ามันจะไม่อยู่ไม่กินอย่างเช่นทุกๆเช้าตื่นเช้ามาลุงก็จะอะไรนะข้าวเปลือกกับข้าวสารทีเดียวข้าวสารโปรยให้นกมากินอย่างเนี้ยลูกหลานพญาครุฑมีอยู่ประมาณสักแต่เมื่อเช้านับได้กี่ตัวกันเนี่ยประมาณสัก6-7ตัวตัวเล็กประมาณ10มากินข้าวหวานข้าวสารมากินทุกเช้าอย่างเงี้ยก็ให้มันกินไปปล่อยไปใช่ไหมฮะวันหนึ่งก็ได้แค่นี้ก็ปล่อยไปเป็นไรไปเออข้าวสารแค่ อะไรประมาณ1แก้วหวานเข้าไปในหลานก็มันจิกมันเองจิกกินมันเองไม่ต้องไปป้อนมันหรอกโอเคนั่นคำว่าเมตตาสัตว์เมตตามนุษย์มนาอะไรก็ว่ากันไปกรุณาก็คือช่วยเหลือเพราะนั้นพระเวสสันดรเนี่ยมีความเมตตากับบ้านใกล้เรือนเคียงมันแห้งแล้งเหลือเกินแห้งแล้งเหลือเกินแห้งแล้ง
ทำไงฝนจะตกพระเวสสันดรเนี่ยมีดีอย่างหนึ่งมีช้างมีช้างเผือกตัวนึงก็เรียกว่าช้างมงคลช้างประจำบ้านช้างประจำเมืองช้างประจำผู้ที่มีบุญบารมีช้างเผือกครับให้ทราบไว้ช้างเผือกนี้จะอยู่กับบุคคลที่มีบุญบารมีนะครับคนไหนบุญไม่พอไม่ได้นะครับเลี้ยงช้างนะเป็นนู่นเป็นนี่เลยนะครับให้ทราบนะครับเพราะว่าช้างนี่มันไม่ใช่สัตว์ใครที่จะไปแตะเนื้อต้องตัวได้โดยง่ายนะครับจะบอกให้แทบเอาไว้นะต้องมีบุญมีบารมีมากพอที่จะช่วยกันอ้าวล่ะพระเวสสันดรเนี่ยมีช้างอยู่ตัวมันอยู่ในบ้านของตัวเองเนาะอยู่ในประเทศตัวเองแล้วกันก่อให้เกิดอุดมสมบูรณ์แต่บ้านข้าเคียงเนี่ยแห้งแล้งเนี่ยพระเวสสันดรก็นึกอีท่าไหนวะไปบริจาคให้ประเทศข้างเคียงเลยเพราะช้างมงคลเนี่ยช้างเผือกมันเหยียบนาที่ไหนฝนจะตกให้รู้ช้างเผือกเนี่ยรู้ไว้นะครับไปที่ไหนก็ฝนตกที่นั่นบอกให้ทราบนะครับช้างเผือกมันเป็นอย่างนั้นช้างมงคลพระเวสสันดรเนี่ยนะไปพระราชทานช้างเผือกให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศข้างเคียงจากนั้นจะเกิดขึ้นบ้านตัวเองมันร้อนแรงทีเนี้ยเห็นไหมครับชาวบ้านก็ฮือสิครับชาวบ้านลุกฮือเลยเอ้ยของดีไปให้คนก็ได้ยังไงวะอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องดูแลไม่รู้ให้เขาไปแล้วประมาณเฮ้ยสนุกให้เขาไปแล้วดังนั้นโทษทีชาวบ้านไล่แกจะอยู่เลยบ้านนี้เมืองนี้หนีไปไหนก็ไปว่าแล้วเพื่อสันดอนก็หอบเสือพออะไรเสือผืนหมอนใบใช่ไหมเข้าป่าเลยนะครับเพื่ออะไรนะครับไปจะ4ชีวิตใช่ไหมล่ะไปกับเมียสุธิรักชื่ออะไรวะมัตสีเออกับลูกน้อยสอนที่รักแก้วตาดวงใจนะกันหาชาลีใช่ไหมเออนั่นแหละถูกไล่ถูกชาวบ้านไล่ครับถูกชาวบ้านไล่ใจดีเกินไปโอเคไหมนั่นแหละครับก็ออกจากเวียงวาคณาไปอยู่ในป่าเขาหน่อยไปกินเปลือกเป็นมันผสมนั่นแหละครับโอเคนั่นคือลักษณะของพระโพธิสัตว์ทานได้ทุกอย่างลูกน้อยสองตัวก็ทานได้ด้วยชูชกมาขอยังไงเอาเด็กดีสิไม่ใช่ยางมาตูมทาตาบอกว่าตาบอดไปนั่งขอทานเขาใช้ยางมาตูมทาตาตาเปียกแฉะรู้จักยางมาตูมไหมป้ายตาให้ตาปอดเปียกแฉะไปนั่งขอทานชูชกชูชกชูชกคนขอทานมาขอลูกยังให้เลยนั่นแหละพระเวสสันดรแก้วตาดวงใจยังให้ไปได้ให้ทุกอย่างแม้กระทั่งมีด้วยนะมาขอเมียแต่ที่รักให้อีกไม่เอาไว้เมียก็ไม่เอาไว้มาขอเมียไปเลยเมียไปแล้ว จริงไม่ได้พูดเล่นนะเข้าอยู่ในป่านี่นะครับมีคนมาขอเมีย พระเวสสันดรถามว่าให้หรือไม่ให้จะให้ก็ได้คล้ายๆกับว่าพรุ่งนี้ค่อยมาเอาประมาณนั้นนะครับที่ไหนได้คืนวันนี้คืนเนี่ยก็เลยสมาธิจิตนั่นแหละครับที่เขาบอกว่าเทวดามาบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยคู่สร้างคู่สมนะเว้ยให้คนอื่นก็ไปไม่ได้นะไว้ดูแลกันชีวิตนี้เออพระเวสสันดรก็มีสตินึกขึ้นมาเลยเออให้เมียไปกับใครจะหาข้าวให้กินวันเนี้ยใครจะซักผ้าให้วันนี้บาปไปหมดเอาเมียก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมล่ะทั่วไปหรือเปล่าไม่แซ่บนะครับก็เลยไม่ให้มีคนมาขอนะไปทำอะไรกันขอไปทำอะไรไม่รู้หรอกครับทำแล้วก็ทำไปเถอะประมาณสุดท้ายก็
นั่นก็คือจากบาจากนี่คือชาติก่อนที่เจ้าชายจะมาประสูตินะครับก็คือพระเวสสันดรนะฮะการทำตนทำตัวนี้เขาเรียกว่าพระมหาโพธิสัตว์บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์เต็ม 100% นะครับเกิดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองก็เป็นเจ้าชายยุทธฐานนี่เองโอเคนะนั่นก็คือรูปแบบนั้นนะครับทีนี้ส่วนทางด้านฝั่งจีนพระแม่กวนอิมใช่ไหมพระแม่กวนอิมนี่ก็คือลักษณะของพระโพธิสัตว์เป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนั่นนะครับพระแม่กวนอิมเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์นะครับความจริงพระแม่กวนอิมเนี่ยทำไมเขาถึงไม่มีสามีตัวเป็นหญิงใจเป็นชายอ่ะนึกออกไหมตัวเป็นหญิงใจเป็นชายนึกออกไหมเขาไม่มีอารมณ์หญิงนะครับทำไมจะบอกนุ่งมาตั้งแต่พระศรีอะหรือยังไม่ตายปล่อยมาให้เกิดเป็นหญิงครองใจเพศแม่นั่นเองงั้นพระแม่คนดีมันสวยโฉดโจงเนี่ยตายไปพระแม่คนดีมันสวยไม่มีที่ติเลยใช่ไหมครับหาที่ติไม่ได้เลยดีกว่าก็เป็นขวัญใจของเพศแม่นั่นแหละครับสรุปพระแม่กวนอิมเนี่ยคือพระมหาโพธิสัตว์โอเคไหมทีนี้ส่วนลุงนะครับบอกว่าแม้แต่พระเยซูเจ้าก็เหมือนกันเป็นพระมหาโพธิสัตว์นี่ภาษาลุงนะภาษาลุงผิดก็ขออภัยกันแล้วกันถ้ามันผิดนะขออภัยแล้วนะมาทำหน้าที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์ก็คือตายแทนสัตว์โลกได้นึกออกไหมครับทำนองนั้นโอเคเป็นลักษณะหนึ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่เป็นต้นโอเคไหมครับเหมือนกันลักษณะคุณลักษณะของพระพุทธศาสนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณเดียจะมาถามลุงว่าพระพุทธศาสนามีกี่ประเภทก็ลดหลั่นลงมาก็แล้วกันจังไงครับเต็มร้อยก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละโอเคนะอย่างพระแม่คนหนึ่งก็เหมือนกันเกิดขึ้นไปก็เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ไม่รู้จะมาก็มาแล้วรู้ตามร่องรอยเองก็แล้วกันนะลุงรู้เท่านี้ก็เล่าให้ฟังเท่ากับเท่านี้ก็น่าจะพอมากกว่านี้ก็ไปถามคนอื่นนะครับใช่ไหมครับ